ไปดูกันว่าปู่แป้นทำอะไรอร่อยเมื่อปลายฝนต้นหนาวเริ่มต้นขึ้นนะคะเมนูยอดนิยมอย่างส้มตำปู่แป้นวัตถุดิบท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษนั่นก็คือปู่แป้นปูน้ำกร่อยที่หาได้ในป่าชายเลนในยามค่ำคืนก็ออกมาให้ชาวบ้านได้จับกันกิจกรรมที่จะมาดูปูแป้นหรือตัดปูแป้นนะครับก็จะเป็นช่วงที่ปูแป้นเขาจะออกมาวางไข่ซึ่งเป็นประมาณเดือนตุลาของทุกปีเพราะว่าน้ำทะเลจะหนุนสูงเพื่อไปถึงที่อยู่อาศัยของปูเขาจะคานออกมาจากรูแล้วจะได้ออกไปวางไข่ที่ปากแม่น้ำเวนได้ซึ่งจะมีกิจกรรมดูปูแป้นก็จะมีที่เทศบาลตำบลเฟียนหักที่เดียวคิดถึงปูแป้นก็ต้องคิดถึงตำบลเฟียนหักมาชิมกันปูแป้นสุดฟินหลังจากอิ่มอร่อยกับส้มตำปูแป้นกันแล้วนะคะก็ถึงเวลาออกไปตามหาต้นตอของวัตถุดิบหลักปูแป้นก็ลงเรือลงแพลงคลองยามค่ำคืนกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะเราถึงจุดที่ปูแป้นเขาอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะมาช้อนกันไปดูกันว่าทำยังไงค่ะเมื่อถึงที่ผู้ใหญ่อ๊อกผู้ขับแพเรามานะคะก็จะจัดสรรอุปกรณ์ทั้งไฟฉายส่องดูในน้ำและสวิงเมื่อปูลอยขึ้นมาก็ทำเอาคนในแพตื่นเต้นส่งเสียงกรี๊ดกราดสนุกสนานกันเลยทีเดียวนับว่าเป็นกิจกรรมที่สนุกและได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับธรรมชาติแบบไม่เบียดเบียนทีนี้ช่วงนี้มันเปิดฤดูกาลปั๊บเนี่ยมันมีการแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็ได้รายได้จากส่วนหนึ่งของนักท่องเที่ยวมันก็เป็นโอกาสของชาวบ้านของในพื้นบ้านนี่ครับพอเริ่มประมาณละทุ่มหนึ่งเนี่ยเขาก็จะตัดปูจะออกนักท่องเที่ยวก็สนุกฮะเขากีดกีดเขาเชิญชวนนะครับขอแหล่งท่องเที่ยวของตำบลเฟียนหักนะครับอำเภอขุงจังหวัดจันทบุรีครับตักปูแป้นนะครับตัวแรกค่ะการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในตำบลเกวียนหักนะคะนอกจากจะเปิดประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครแล้วยังทำให้เราได้สัมผัสกับวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของชุมชนที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืนอย่างการตักปูแป้นในยามค่ำคืนหรือการลิ้มรสส้มตำปูแป้นที่เปี่ยมไปด้วยรสชาติของท้องถิ่นล้วนเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ที่หาได้ยากของชุมชนเล็กๆแห่งนี้ถือเป็นการเดินทางที่มอบทั้งความเพลิดเพลินและความประทับใจที่ไม่อาจลืมเลือนความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลเมืองจันทร์ที่รอพวกคุณมาสัมผัสปูแป้น